สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World ร้อยทั้งร้อยของชีวิตนักเดินทางทุกคนนะคะคงจะต้องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การไปเยือนโรงแรมแปลกโรงแรมพิสดารอยู่เสมอๆซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงโรงแรมหลุดโลกและสุดตรงที่สุดตามสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้ซึ่งจะมีโรงแรมอะไรบ้างลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะหนึ่งโรงแรมดอกบาร์กพาร์กอินโรงแรมแห่งนี้นะคะสร้างโดยศิลปินเลื่อยผู้ที่รักสุนัขแบบเคาเซนซึ่งเขาได้จัดการออกแบบโรงแรมไม้แห่งนี้ขึ้นมานะคะเป็นเจ้าหมาบีเกิลตัวเบ้งแบบนี้ล่ะค่ะแถมยังมีลูกจิ๋วๆอยู่ข้างๆอีกด้วยนะคะเอกลักษณ์ของโรงแรมแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ที่มีคนมาเข้าพักมากมายแล้วนะคะยังกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของรัฐไอดาโฮที่ตั้งตระหง่านอยู่อีกด้วยและยังมีบริการนะคะให้ทั้งที่พักแล้วก็อาหารโดยคุณสามารถเดินเข้าโรงแรมผ่านทางลำตัวของเจ้าบีเกิลตัวนี้จากนั้นนะคะก็จะเข้าไปพักอยู่ในพุงของมันจนไปถึงหัวของมันเลยล่ะค่ะงานนี้คนรักสุนัขไม่ควรพลาดนะคะ2. ถ้าวิวเปิดกว้างเห็นท้องฟ้าไม่ใช่ทางของคุณซาร่าซิเวอร์มายนะคะจะมอบประสบการณ์แบบแบทแมนได้เป็นอย่างดีเพราะนี่ก็คือโรงแรมถ้ำที่อยู่ลึกที่สุดในโลกซึ่งแต่ละห้องนะคะจะถูกประดับตกแต่งไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะค่ะและดำดิ่งลึกลงไปนะคะในพื้นดินใต้พิภพและไม่ต้องห่วงเรื่องความอึดอัดใดๆทั้งสิ้นเพราะเขามีระบบดูแลอุณหภูมิถ่ายเทอากาศต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะค่ะดูเหมือนว่ามันจะเหมาะกับแวมไพร์ซะมากกว่าแบทแมนแล้วล่ะค่ะ3. ไอซ์โฮเทลชื่อว่าโรงแรมน้ำแข็งนะคะจะให้ทำจากฟืนเผาไม้มันก็คงจะไม่ใช่หรอกนะคะนี่คือโรงแรมน้ำแข็งที่มีคนโพสต์รูปบนโลกออนไลน์และเป็นที่ฮือฮากันอยู่พักใหญ่ในช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆซึ่งเวอร์ชันที่จะพูดถึงนั้นนะคะก็คืออยู่ที่ประเทศสวีเดนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับแล้วก็ใหญ่สุดแล้วล่ะค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นนะคะน้ำแข็งก็ต้องเกิดการละลายใช่ไหมคะแต่มันต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะคะสำหรับที่นี่ซึ่งไม่ใช่ว่านอนๆอยู่แล้วน้ำจะหยดใส่หน้าผากอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆปีทางโรงแรมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีศิลปินนักแกะสลักน้ำแข็งมาดูแลอยู่เป็นประจำความพิเศษนะคะก็คือทุกๆปีการแกะสลักของห้องก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาใครอยากจะพักร้อนหนีร้อนแบบไม่เหมือนใครก็เชิญที่นี่ได้เลยนะคะสี่แซนแคทเทิลโฮเทลที่ประเทศอังกฤษชีวิตนี้ขอแค่ก่อกองทรายเก่งๆคุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้เหมือนกันโรงแรมแห่งนี้นะคะถูกสร้างโดยนักก่อกองทรายมืออาชีพซึ่งมันถูกตั้งอยู่ที่หาดทรายนะคะที่มีชื่อว่าเวย์เมาท์บีชทุกสิ่งทุกอย่างในโรงแรมนั้นล้วนสร้างขึ้นจากทรายยกเว้นแต่หลังคานะคะเพราะว่ามันไม่มีประสบการณ์การนอนแบบเอาท์ดอร์นะคะได้ยินเสียงคลื่นแล้วก็รับลมทะเลสามารถใช้บริการได้โดยจ่ายเพียงแค่ไม่ถึง500บาทต่อคืนเท่านั้นเองนะคะนอนกับคนรักก็โรแมนติกเปิดสายนิดๆหน่อยๆก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ 5. Palacio de Sol ที่ประเทศโบลิเวียเรามีโรงแรมที่ทำจากทรายมาแล้วทำไมเราจะมีโรงแรมที่ทำจากเกลือบ้างไม่ได้ซึ่งข้อดีนะคะของการพักที่ Palacio de Sol แห่งนี้นะคะคือคุณไม่จำเป็นจะต้องพกเครื่องปรุงใดๆมาทั้งสิ้นเลยนะคะหากคุณรู้สึกว่าข้าวนั้นเค็มไม่พอคุณก็สามารถที่จะเลียเฟอร์นิเจอร์หรือว่ากำแพงได้เลยล่ะค่ะเพราะทั้งหมดนั้นถูกสร้างมาจากก้อนเกลือทั้งสิ้นเลยอันนี้แอดล้อเล่นนะคะซึ่งคู่รักคนไหนนะคะที่เดินผ่านไปโบลิเวียก็อย่าลืมชวนกันไปกัดก้อนเกลือได้ที่นี่นะคะแต่ขอเตือนก่อนว่าอย่าได้หกล้มเป็นแผลเชียวนะคะไม่งั้นได้มีแสบแน่ๆเลยล่ะค่ะที่รัฐฟลอริดานะคะมีโรงแรมชื่อดังที่มีชื่อว่าจูเลสแอนเดอร์ซีลอสที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ใต้น้ำแบบจริงๆจากที่มีห้องพักใต้น้ำนะคะตามโรงแรมชายหาดชื่อดังมากมายแต่ที่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นที่แรกและก็การเดินทางลงไปนะคะจำเป็นจะต้องดำน้ำลงไปกว่า21ฟุตหรือราวๆ 9-10 เมตรนะคะซึ่งแขกที่เข้าพักนะคะจำเป็นจะต้องมีใบรับรองของการดำน้ำซึ่งตัวห้องจริงๆนั้นมันจะมีขนาดที่เล็กมากๆ
คล้ายๆกับว่าเป็นแคปซูลสำรวจใต้ทะเลนะคะแต่มันมีตั้งแต่เครื่องอาบน้ำร้อนไมโครเวฟตู้เย็นไปจนถึง Wi-Fi เลยทีเดียวมองภาพแล้วคงจะดูน่าสนใจดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดนอนอยู่แล้วมีพี่หลามหรือว่าหมึกยักษ์โผล่มาเนี่ยคงจะขำไม่ออกแน่ๆเลยล่ะค่ะเจ็ดท่องฝั่งอื่นของโลกมาสักพักแล้วนะคะเราขอโชว์โรงแรมจากฝั่งเอเชียในลิสต์นี้กันบ้างกับเทียนซื่อโฮเทลนะคะหรือแปลเป็นไทยประมาณว่าบุตรของสวรรค์คงไม่ต้องบอกว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะเพราะ3ท่านนี้ก็คือ6ลกซิ่วที่ชาวจีนนั้นนับถือในด้านโชคลาภซึ่งเพื่อเสริมบุญให้แก่ผู้พักนะคะทางเจ้าของเขาก็เลยสร้างโรงแรมเป็นรูปปั้นยักษ์ขึ้นมาซะเลยซึ่งห้องสูตรของที่นี่ก็คือห้องลูกท้อสีเหลืองในมือของซิ่วส่วนห้องอื่นๆนะคะก็มีหน้าต่างเป็นตัวอักษรจีนตามผ้าคลุมของรูปปั้นทั้ง3ของแปลกแต่เจ๋งแบบนี้คงหาที่อื่นไม่ได้นะคะนอกจากที่เมืองจีนนั่นเองล่ะค่ะดัตพาร์คโฮเทลในประเทศเยอรมันสำหรับโรงแรมแห่งนี้นะคะให้ความรู้สึกเหมือนตอนดูโดเรมอนแล้วก็แอบคลานเข้าไปในท่อหรือตอนเด็กนะคะใครที่ชอบคลานเข้าไปนั่งคุยกับเพื่อนๆไอเดียเหล่านั้นล่ะค่ะได้ถูกพัฒนามาทำเป็นโรงแรมกลางสวนมันซะเลยซึ่งเป็นการรียูสท่อกลับมาใช้ใหม่ใส่ประตูหน้าต่างแล้วก็เตียงนอนแล้วก็ไฟฟ้าเข้าไปซึ่งถ้าหากให้เราลองจินตนาการดูแล้วนะคะก็คงจะคิดว่ามันจะต้องนอนสบายแน่ๆเลยนึกภาพนะคะเวลาที่เอามือนั้นแนบกับผนังท่อเย็นๆยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณยังสามารถที่จะบอกราคาที่พักได้เองอีกด้วยนะคะว่าแต่ถ้าเราบอกถูกเกินไปเนี่ยเขาจะให้เราพักหรือเปล่าคะเก้าโกเดวาช็อกโกแลตสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาโอเคนะคะเรามีทั้งโรงแรมน้ำแข็งสายเกลือก็แล้วจะบอกว่าที่ต่อไปของเรานั้นเป็นโรงแรมช็อกโกแลตก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วล่ะค่ะสำหรับโกเดวานั้นนะคะเป็นผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่เขาได้ตัดสินใจขอทำห้องสูตรให้กับไบรอันพาร์คโฮเทลนะคะในนิวยอร์กเนื่องในโอกาสนะคะวันวาเลนไทน์ของปี2008ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในห้องแห่งนี้นะคะล้วนทำมาจากช็อกโกแลตแทบทั้งสิ้นหรือไม่นะคะก็มีส่วนประกอบที่เป็นช็อกโกแลตมากมายส่วนผนังก็ใช้สีช็อกโกแลตนะคะทาทั่วทั้งห้องใครที่ขาดความหวานกันไปนานๆถ้าลองได้ไปพักในห้องนี้สักคืน2คืนรับรองว่าต้องหวานกันจนเลี่ยนกันเลยทีเดียวล่ะค่ะลาวิลล่าแฮมเตอร์ในประเทศฝรั่งเศสแม้จะไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมชื่อโรงแรมต้องมีคำว่าหนูแฮมเตอร์ปนอยู่ด้วยพอเห็นรูปปุ๊บนะคะก็ทำให้ถึงบางอ้อทันทีเลยล่ะค่ะก็เพราะว่าห้องแต่ละห้องก็คือกรงของหนูแฮมเตอร์ยักษ์ที่จำลองขนาดมาจากกรงหนูแฮมเตอร์จริงๆใช่แล้วล่ะค่ะกรงหนูมันก็ต้องมีตั้งแต่ถาดน้ำถาดข้าวอุโมงจิ๋วให้เดินทางไปมาระหว่างห้องเหมือนกับหนูน้อยแฮมเตอร์ตัวจิ๋วหลิวและที่ขาดไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือกรงล้อหนูจำลองเหมือนของจริงสเกลต่อสเกลเป๊ะเลยนะคะซึ่งให้คู่รักที่มาพักเนี่ยจะได้ลองเล่นแบบเจ้าหนูแฮมเตอร์กันบ้างว่าแต่แอคิดว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะคะเนี่ยสิบเอ็ดมากันที่เอเชียอีกสักที่ดีกว่านะคะคราวนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมานอนโรงแรมแบบแคปซูลของญี่ปุ่นกันบ้างสมัยก่อนโรงแรมประเภทนี้นะคะมีไว้เฉพาะผู้ชายพักแต่สำหรับที่นี่ให้พักได้ทั้งชายและหญิงโดยจะแยกชั้นกันเป็นสัดส่วนเห็นหน้ากันเฉพาะที่ล็อบบี้แล้วเท่านั้นเองนะคะซึ่งโรงแรมนี้มีชื่อว่า Night House Hotel Kyoto ซึ่งมาจากคอนเซปต์นะคะอาบน้ำ1ชั่วโมงนอนหลับ7ชั่วโมงแล้วก็พักอีก1ชั่วโมงเพื่อเดินทางต่อซึ่งก็ครบ9ชั่วโมงพอดีซึ่งดีไซน์สุดล้ำนำอนาคตแถมยังมีความเก๋ไก๋เท่เฉี่ยวเปรี้ยวล้ำไม่เหมือนใครและเชื่อว่าถ้าใครได้ลองมาพักแล้วนะคะอาจจะติดใจต้องมาอีกเป็นรอบ2แน่ๆเลยเพราะเขาว่ากันว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและดีที่สุดในย่านนี้เลยทีเดียวเชียวสิบสองพรอพเพลล่าไอแลนด์ในประเทศเยอรมันมันคงไม่มีอะไรที่ไหนนะคะที่จะระห่ำไปกว่าที่นี่อีกแล้วล่ะค่ะนี่คือโรงแรมที่สร้างโดยศิลปินอฟองการ์ด
เมื่อพูดถึงคำว่าอฟองการ์ดแล้วนะคะชื่อของตัวมันเองก็ฟังดูวิจิตรพิสดารและให้ความรู้สึกของความล้ำสมัยราวกับท่องไปในโลกล้ำยุคเหนือจริงเพราะฉะนั้นความธรรมดาของมันจะต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วล่ะค่ะภายในพรอพเพลอร์ไอแลนด์นั้นนะคะประกอบไปด้วยห้องแต่ละห้องที่มีคาแรคเตอร์การตกแต่งที่ไม่ซ้ำกันเลยสักแบบเดียวเป็นงานอาร์ตทีมต่างๆนะคะที่มาประกอบกันทั้งห้องที่เต็มไปด้วยกระจกห้องกลับหัวห้องที่จำลองคุกเหมือนนอนในกรงขังห้องละครสัตว์ที่มีเตียงนอนอยู่ในกรงสิงโต2กรงไปจนถึงห้องนะคะที่มีเตียงนอนเป็นโรงศพทั้ง2โรงก็ยังมีแอดถึงกับเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเข้าพักห้องไหนดีเลยนะคะสิบสามคาโรออตาเซียตุมาในประเทศลัตเวียข้อนี้น่าจะเพี้ยนที่สุดแล้วนะคะในรายการทั้งหมดนี้เพราะนี่ก็คือโรงแรมคุกซึ่งที่บอกว่าคุกนะคะนี่คืออดีตคุกจริงๆนะคะที่ถูกนำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมโดยแขกผู้อาศัยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปเป็นนักโทษในคุกนี้ต้องโดนริบของทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นยูนิฟอร์มเดียวกันเข้าไปนอนในห้องขังเสร็จแล้วก็ตื่นมากินข้าวตามเวลาก็ถ้าคุณมีแผนนะคะไปเที่ยวลัตเวียแล้วขี้เกียจจะเดินดูเมืองยุโรปสวยๆงามๆก็ลองจ่ายเงินเข้าไปนอนในตารางก็เป็นตัวเลือกที่คงจะไม่มีใครจะทำกันสักเท่าไหร่หรอกนะคะตามคำบอกเล่าของคนที่ไปพักนะคะแล้วก็มารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าบางคืนเหมือนรู้สึกว่านอนในห้องขังรวมกับผีนักโทษคนเก่าก็ยังมีแอดคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบล่าท้าผีซะมากกว่านะคะเป็นยังไงคะใครรักใครชอบโรงแรมสไตล์ไหนอยากจะเพิ่มความหวานก็ขอแนะนำโรงแรมช็อกโกแลตนะคะอยากจะกัดก้อนเกลือก็แนะนำโรงแรมเกลือเลยค่ะและถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ